มีเพื่อนร่วมงานดีก็แฮปปี้สิคะแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมงานมีน้ำโหง่ายขนาดนี้เนี่ยอันนี้ต้องระวังนะคะไปดูพี่รปภ.คนหนึ่งมีเพื่อนร่วมงานเป็นรปภ.รุ่นลูกนะคะคือด้วยความที่ตัวเองมาเลทไงคือคนที่เขาเข้ากะแรกเนี่ยมันก็ไปกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนมาเปลี่ยนเวรพอมาสายไป10กว่านาทีเริ่มมีน้ำโหเกิดขึ้นนี่ผู้บาดเจ็บเริ่มบอกว่าเอ้าก็มาสายแบบนี้ยังไม่ชินอีกเหรอนะคะเหมือนจะมีปากเสียงสุดท้ายเนี่ยเจอผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นรปภ.รุ่นลูกนี่เอาเข่าจัดให้เลยค่ะโอ้โหลงไปกระแทกกับพื้นแบบนี้เลยนะคะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้ววงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ช่วง6โมงเย็นของวันที่20กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะชายคนที่ใช้มือถือถ่ายรูปเนี่ยก็คือรปภ.ที่กำลังออกเวรนะคะก็คือนายนิพนธ์อายุ65ปีแต่ปรากฏว่านายสมพานรปภ.ที่มารับช่วงต่อเนี่ยมาสายไป10กว่านาทีค่ะนายนิพนธ์ยังกลับบ้านไม่ได้ก็ต้องลากเวรต่อนิพนธ์ก็เลยถามสมพานว่าไม่อายบ้างเหรอมาสายทุกวันสมพานบอกว่าแล้วไม่ชินอีกเหรอที่มาสายทุกวันแบบนี้มันก็เลยเป็นต้นเหตุให้มีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายนิพนธ์ไปโรงพยาบาลหัวแตกเย็บไป8เข็มไหล่หลุดอีกต่างหากซี่โครงร้าวด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจแจ้งความที่สภ.บางบัวทองในข้อหาทำร้ายร่างกายลองไปฟังชัดๆจากนายนิพนธ์ซึ่งเป็นคนเจ็บกันค่ะไม่อายมั้งเหรอมาสายทุกวันอะเขามาทุกวันอะไรอย่างนี้ทุกวันสายทุกวันครับก็ถึงได้เกิดเรื่องไงแล้วก็มีการโต้เถียงกันครับมันก็ตีเข่าเลยเข่าเลยใช่ไหมตีเข่าอย่างภาพที่เห็นน่ะตรงเนี้ยแล้วก็ผักนี่ไงทีนี้จะแจ้งความเนี่ยมันต้องมีหลักฐานว่าบาดเจ็บร้ายแรงแค่ไหนจะได้ตั้งข้อหาถูกนะคะตำรวจก็เลยส่งตัวนายนิพนธ์ไปดูอาการตรวจอาการอย่างละเอียดอีกครั้งและเตรียมจะออกหมายเรียกรปภ.รุ่นลูกเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปค่ะครับผมก็ฟังความทั้งสองด้านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมแต่ว่ายังไงทำร้ายร่างกายก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว